บอกกันไว้นะครับว่าตอนนี้จังหวัดเพชรบูรณ์เขามีโครงการดีๆที่กำลังเกิดขึ้นก็คือโครงการ Green Market นะครับซึ่งโครงการนี้ก็จะเป็นการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรนะครับเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้กับสินค้าเกษตรของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยในวันนี้นะครับผมอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนายบัณฑิตเทวีทิวารักษ์นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์คุณไกรสอนกองฉลาดท่านเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ครับคุณสายหยุดอับสุวรรณนะครับแล้วก็ท่านพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ครับคุณอเนกสุนลินนะครับตอนนี้ทั้ง4ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง4ท่านค่ะทราบว่าโครงการ Green Market เนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการของประชารัฐใช่ไหมครับท่านผู้ว่าครับตอนนี้โครงการประชารัฐของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเรามีการวางแผนยังไงบ้างครับที่จะมีการพัฒนาต่อยอดต่อไปครับครับก็อยากจะกลับเรียนครับว่านโยบายเรื่องของการดำเนินการเรื่องสารพลังประชารัฐเนี่ยรัฐบาลได้มอบหมายให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆนะครับจะมีการขับเคลื่อนโดยเฉพาะในเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐในด้านต่างนโยบายประชารัฐสร้างสังคมซึ่งสำคัญยิ่งก็คือการที่มอบหมายภารกิจให้กับจังหวัดมาดำเนินการก็คือการขับเคลื่อนสาธารณประชารัฐในด้านของการจัดตั้งบริษัทประชารัฐจังหวัดเพชรบูรณ์วิสาหกิจชุมชนนะครับจำกัดก็คือทำกันทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศนะครับกับประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดจำกัดนะครับซึ่งขณะนี้จังหวัดเพชรบูรณ์เองเราก็อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่จะดำเนินการในระยะที่3นะครับการเตรียมการเนี่ยการเตรียมการเนี่ยจังหวัดจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานนะครับร่วมกันระหว่างภาคราชการภาคเอกชนโดยเฉพาะหอการค้าจังหวัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภาคประชาสังคมรวมทั้งพี่น้องผู้ที่สนใจนะครับร่วมกันปรึกษาหรือนะครับเรามีการตั้งทีมงานผมเองก็ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้การจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับท่านรองไกรสอนกองฉลาดเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมนะครับร่วมกับทางท่านเกษตรจังหวัดท่านพัฒนาการแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ภาคเอกชนนะครับแล้วก็มาคุยกันว่าเพื่อเป็นการเตรียมการซึ่งขณะนี้ในรายละเอียดเนี่ยเราก็จะมีการดำเนินการตามนโยบายนะครับในสิ่งของอย่างที่อยากจะเรียนกับท่านผู้ชมนะครับก็คือว่าจังหวัดเพชรบูรณ์เองเราเองเราก็จะขับเคลื่อนนะครับในส่วนของนโยบายแต่ภายใต้ของกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเนี่ยเรามีศักยภาพทางด้านไหนบ้างเราก็จะมาพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแผน5ปีที่เราวางไว้นะครับโดยเฉพาะในปี2559ต่อเนื่อง60นะครับแล้วก็จะต้องสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นะครับที่จะใช้อยู่ในปีหน้านี้แล้วนะครับปี60เนี่ยเราก็มามองตัวเองวิเคราะห์ตัวเองว่างั้นการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการขับเคลื่อนตามนโยบายสารพลังประชารัฐเนี่ยเราจะดำเนินการกันอย่างไรบ้างนะครับโดยใช้ศักยภาพของจังหวัดที่มีอยู่จุดแข็งที่เรามีอยู่จุดแข็งโดยสรุปแล้วเพชรบูรณ์เรามีจุดแข็งอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของเกษตรนะครับเราก็จะมุ่งเน้นเรื่องของเกษตรปลอดภัยนะครับเป็นเรื่องแรกเลยก็คือการผลิตพืชเกษตรซึ่งมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะครับภายใต้มาตรฐานซึ่งจะนำไปสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์เป็นเกษตรออร์แกนิกซึ่งเป็นสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากที่สุดประการที่สองในเรื่องของจุดเน้นที่เราก็คือในเรื่องของด้านอีกด้านหนึ่งก็คือด้านเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับเราจะเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมนะครับเพชรบูรณ์เรามีพื้นที่ธรรมชาติที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวทุ่งแสลงหลวงซึ่งคาบเกี่ยวระหว่างพิษณุโลกกับเพชรบูรณ์ที่เขาคอนะครับกับนครไทยนะครับเพราะนั้นก็ธรรมชาติที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติกับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันดีอย่างเช่นภูทับเบิกของเราก็เป็นแหล่งหนึ่งนะครับที่ยังมีความงดงามสวยงามอยู่นะครับรวมทั้งทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยเราก็ยังมีทั้งวัฒนธรรมของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพนะครับซึ่งจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับในพื้นที่2จังหวัดเพชรบูรณ์รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมในเขตของตัวจังหวัดเพชรบูรณ์เองก็จึงมีองค์พระวุฒิมหาธรรมราชานะครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งนครบาลเพชรบูรณ์ในสมัยปลายสงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งด้านท่านจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยได้เคย
ย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพมหานครเนี่ยมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพราะนั้นการท่องเที่ยวนะครับก็จะเป็นจุดแข็งที่เราจะวางตำแหน่งของเราไว้อีกด้านนึงแล้วมีวัฒนธรรมที่มีที่นี่หนึ่งเดียวประเพณีอุ้มพระดำน้ำครับแล้วก็ยังมีส่วนของวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทยลมในเขตพื้นที่อำเภอหล่มสักหล่มเก่าซึ่งมีเอกลักษณ์นะครับเฉพาะในพื้นที่อีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในด้านที่3ครับก็คือในด้านของการใช้จุดแข็งในเรื่องของการแปรรูปนะครับผลผลิตการเกษตรแล้วก็สินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์เราก็เป็นสินค้าที่ มีคุณภาพนะครับอยู่ในระดับพรีเมียมเช่นเดียวกันนะครับงั้นเราก็จะพิจารณาจากโอกาส3ด้านหลักนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็อยากจะเรียนว่าเพชรบูรณ์เองเราก็ยังไม่ได้ทิ้งในเรื่องของการดูแลเรื่องของการพัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจแต่ด้านอื่นเพราะว่าจุดแข็งของเพชรบูรณ์อีกด้านก็คือเราเป็นระเบียงเชื่อมต่อนะครับระหว่างภาคเหนือไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระเบียงเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเลยลงไปสู่จังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็ไปยังแหลมฉบังนะครับเพราะนั้นโอกาสทางการพัฒนาของเพชรบูรณ์เนี่ยเราถือว่าเราเป็นจุดตัดเป็นระเบียงย่อยนะครับเป็นจุดผ่านโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อำเภอหล่มสักนะครับทางหลวงหมายเลข12เนี่ยนะครับเป็นระเบียงที่สำคัญแล้วก็เป็นปัจจุบันเนี่ยมีนักเดินทางการคมนาคมขนส่งในพื้นที่เนี่ยก็ใช้เส้นทางดังกล่าวมากนะครับซึ่งจะเป็นจุดสำคัญยิ่งเป็นศูนย์กระจายสินค้าในโอกาสในการพัฒนาในอนาคตเพราะนั้นในภาพรวมๆนะครับของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยผมอยากเรียนว่าเรามีศักยภาพเรามีโอกาสแล้วก็เป็นเมืองหนึ่งซึ่งมีการปลูกพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจหลักๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยนะครับพื้นที่ปลูกนาข้าวนะครับและพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ในระดับต้นๆของประเทศนะครับแล้วก็ที่สำคัญยิ่งก็คือเรามีมะขามหวานค่ะนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแต่ว่าเพชรบูรณ์คือเมืองมะขามหวานเพราะนั้นพืชเศรษฐกิจหลักเนี่ยเราเองก็ยังคงส่งเสริมแล้วก็ยังให้ความสำคัญอยู่นะครับนี่นะคะเป็น3ประเด็นหลักๆเลยที่ดึงเอาศักยภาพของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะออกมาตอบรับสารรับกับโครงการสารพลังประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐนะคะหรือว่าบริษัทประชารักรักสามัคคีประเทศไทยนั่นเองจังหวัดเพชรบูรณ์นะแต่ก็ตอนนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ก็ได้เน้นในเรื่องของ Green Market ใช่ไหมครับก็คือเป็นด้านแรกเลยคือด้านเกษตรปลอดภัยที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เน้นที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะช่วยพูดถึงเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมได้รับฟังรับชมด้วยค่ะครับคือเรื่องGreen Marketการเรื่องจริงแล้วกับเรื่องประชารัฐเนี่ยมันเหมือนคนละเรื่องเดียวกันค่ะจริงๆเรื่องGreen Marketเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านประดิษฐ์เทวีวิวัฒน์รักเนี่ยท่านมอบหมายให้ผมในฐานะที่ผมเป็นรองคุมเรื่องเศรษฐกิจได้ทำมาก่อนหน้านี้นะคือเราหลักการในการทำงานคือว่าทำอย่างไรเราจะเอาทั้ง3ส่วน3ภาคส่วน4ภาคส่วนมารวมกันภาครัฐอันนี้ภาครัฐเนี่ยก็จะมีจุดแข็งเรื่องของการยึดมั่นเรื่องหลักการเรื่องผลประโยชน์ของส่วนรวมภาคประชาชนก็จะมีความคล่องตัวนะค่อนข้างสูงนะครับมีความยืดหยุ่นภาคประชาชนคือต้องเน้นเรื่องการทำเองนะแล้วก็ภาควิชาการสถานศึกษาสถาบันการศึกษาเนี่ยต้องเข้ามามีบทบาทในการให้บริการชุมชนนะนี่ในการทำการเกษตรที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าอันนี้เป็นอาชีพหลักของคนเพชรบูรณ์นะครับการทำการเกษตรที่ผ่านมาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นไปตามยถากรรมทำใครทำมันคือปลูกโดยไม่ได้ดูตลาดว่าพอผลผลิตออกมาแล้วเนี่ยตลาดเขาต้องการจริงหรือเปล่านะฮะต้องการขนาดไหนส่วนใหญ่ก็จะปลูกตามกันปลูกตามคำแนะนำบ้างนะเมื่อผลผลิตออกมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าผลผลิตล้นตลาดออกพร้อมกันหมดก็หมดพร้อมกันนะฮะการวางแผนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่การนำเรื่องหลักคิดการตลาดสมัยใหม่มาใช้เนี่ยยังไม่มีนะฮะซึ่งเดิมนั้นเรื่องGreen Marketก็ท่านผู้ว่าก็ให้นโยบายตั้งเป็นบอร์ดขึ้นมา Green Market เนี่ยไม่ใช่เป็นตัวตลาดนะฮะหรือไม่ใช่เป็นบริษัทแต่เป็นบอร์ดเป็นคณะกรรมการที่ต้องการจัดตั้งขึ้นมากรรมการนี้ก็ประกอบไปด้วยภาคส่วนทั้งหมดที่ได้เรียนไว้ก็คือภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนภาควิชาการมาทำงานร่วมกัน
โดยเราเนี่ยมีหลักคิดว่าบอร์ดชุดนี้จะต้องทำหน้าที่ในการ1สนับสนุนส่งเสริมกำกับดูแลนะครับให้การผลิตเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานและที่สำคัญที่สุดบอร์ดชุดนี้ต้องมีหน้าที่ไปคุยกับตลาดก่อนนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาในชาวบ้านกับตลาดเนี่ยห่างไกลกันเรื่อยใช่เข้าไม่ถึงกันตัวที่เป็นคนเชื่อมตลาดให้ชาวบ้านคือพ่อค้าคนกลางก็แปลราคาซึ่งคนเนี้ยจะคิดค่ารู้จักตลาดแต่แพงมากนะฮะกว่าจะถึงผู้บริโภคเลยก็จะเห็นได้ว่าเริ่มจากต้นน้ำคือผู้ผลิตนะฮะพ่อค้าคนกลางไปถึงผู้บริโภคเนี่ยนะผู้บริโภคก็จะโวยว่าทำไมของแพงแต่ผู้ผลิตบอกถูกแต่คนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนิ่งนะเพราะได้ไปเยอะแรงตัวผันนี่เราก็จะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะครับกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ที่ท่านผู้ว่าให้ตั้งขึ้นมาเราจะทำหน้าที่ไปคุยกับตลาดก่อนแล้วบางทีนะได้เงินจากตลาดมากกว่าผมยกตัวอย่างนะที่บ้านน้ำดุดใต้เนี่ยนะครับเราใช้พอชาวบ้านรวมกลุ่มได้เราก็ใช้สหกรณ์กลไกสหกรณ์เนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเพราะสหกรณ์เนี่ยมีกฎหมายรองรับนะฮะแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเอาเงินจากตลาดมาก่อนท็อปให้เงินมาเกือบ2ล้านมาสร้างอาคารโรงแพทย์ก่อนออกบางอย่างให้ก่อนนะภาคเอกชนเราติดปัญหาเรื่องโลจิสติกภาคเอกชนเนี่ยประธานสภาอุตสาหกรรมตัดสินใจออกรถมาเลยติดโลโก้กินมาร์เก็ตสำหรับใช้ในการตอนนี้เราตอบมันคือทุกทีเนี่ยเวลาถ้าเราขนส่งเนี่ยลำบากโดยเฉพาะถ้าสินค้าตลาดบนนะฮะไม่ใช่พูดถึงว่าใส่ตะกร้าใส่ท้ายรถไปนะแต่อันนี้หมายถึงว่าใส่รถห้องเย็นไปเนี่ยต้องใส่รถที่อื่นซึ่งนานมากแล้วมันก็ทำให้เกิดการสูญเสียมากแต่ตอนนี้กินมาแก้เพชรบูรณ์มีระบบโลจิสติกแล้วเรามีของเราเองเรามีรถของซึ่งห้างสรรพสินค้าในชั้นนำในกรุงเทพเนี่ยเริ่มมองเพชรบูรณ์เป็นหับในการส่งพืชผักเพราะอะไรผมเชื่ออย่างที่ท่านผู้ว่าพูดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดไม่กี่จังหวัดที่มันติด3ภาคตะวันออกภาคอีสานติดภาคเหนือภาคกลางนะถ้าเราปัจจุบันนี้เอาข้อเท็จจริงคือเราใช้พืชผักผลไม้จากทางเหนือของจีนแต่ถ้ามาใช้ที่เพชรบูรณ์เราใกล้กว่าไหมสดกว่าแล้วก็ถูกกว่าและที่สำคัญเราไปอีสานใกล้วันนี้นะครับเราจะทำผักเรามีโครงการตัดเช้าบ่ายถึงกรุงเทพนะคือวันเดียวผู้บริโภคได้รับประทานวันนี้จริงๆเราอยากให้ขึ้นไปเก็บภาพนะวันนี้จะเป็นวันแรกที่สินค้าผักจากทับเบิกนะครับทับเบิกนี่มนมาตรวจโดยระบบแลบนะฮะว่าปลอดสารพิษไหมยืนยันชัดเจนใช้ระบบแลบนะฮะไม่ใช่ใช้แมนนวลตรวจนะฮะแล้วก็จะไปอวดโฉมที่ชิดลมด้วยเซ็นทรัลชิดลมซึ่งถือว่าเป็นฟู้ดฮอลล์เป็นตลาดไฮเอนด์ของท็อปเลยฮะนะแล้วก็นอกจากนั้นพอกลับจากชิดลมนะรถคันนี้จะต้องมารับเพื่อไปส่งอุดรและขอนแก่นในอนาคตเราจะไปตีตลาดทางภาคอีสานด้วยนะครับแล้วใกล้ๆเนี่ยเซ็นทรัลจะมาลงทุนที่โคราชหมื่นกว่าล้านอันนี้ก็เป็นเป้าของเรานะครับก็นี่คือแนวทางในการทำงานของกรีนมาร์เก็ตสรุปก็คือว่าเราก็จะลงไปช่วยชาวบ้านช่วยคิดแต่ชาวบ้านต้องเป็นคนทำนะครับแล้วเราไม่หวานไปทั่วก็หลักเดียวกับประชารัฐก็คือว่าเราจะไปทำชุมชนใดนั้นชุมชนก็จะต้อง1มีความพร้อมมีความเข้มแข็งพร้อมจะทำเอง2ต้องสมัครใจ3ต้องมีสินค้าที่เป็นตัวจุดแข็งจุดขายได้นะครับแล้วก็คงไม่ใช่กินมาร์เก็ตเราทำไม่ใช่เรื่องผักอย่างเดียวแต่ก็จะมีสิ่งต่อยอดสิ่งที่แปรรูปขึ้นมานะเรื่องโอท็อปเรื่องการเกษตรก็จะเป็นหนึ่งในงานที่เราจะต้องทำก็จะมีเกษตรมีงานแปรรูปและสุดท้ายที่ท่านผู้ว่าพูดก็คือเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งการท่องเที่ยวแบบนี้ผมเชื่อว่ามันจะทำให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังคนที่อยู่ในระดับรากหญ้าจริงๆนะที่จะได้ประโยชน์ตรงนี้จะเป็นโครงการที่ยั่งยืนด้วยก็จะยั่งยืนไม่ยั่งยืนนั้นผมว่า1ชาวบ้านได้ประโยชน์หรือเปล่านะ2ชาวบ้านต้องทำเองถ้าจะให้ภาคราชการทำคิดแล้วต้องลงมือทำเพราะภาคราชการเนี่ยมีจุดอ่อนคือมีวาระอยู่วาระไปนะถ้ามาหวังพึ่งพวกเราเนี่ยอย่างท่านผู้ว่าอีก
ไม่เท่าไหร่นะฮะท่านก็ต้องมีวาระในการที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่นเป็นผมเหมือนกันนะครับนั้นการที่อะไรก็ตามคืออย่างที่ผมหลักการของประชารัฐกับกรีนมาร์เก็ตเนี่ยเหมือนกันจุดแข็งของเอกชนคือความคล่องตัวความรวดเร็วจุดแข็งของภาคราชการคือการยึดมั่นในหลักการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจุดแข็งของชาวบ้านคือต้องลงมือทำเองครับถ้า3ส่วนนี้ดึงศักยภาพของตัวเองแล้วก็ทำตามหน้าที่ของตัวเองนี่จุดสุดยอดเลยนะคะท่านผู้ว่าคะโครงการประชารัฐเนี่ยเหมือนกับเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงเมื่อก่อนคนคิดก็คิดไปคนทำก็ทำไปคือต่างคนต่างทำแต่ณวันนี้เรามาทำยุคใหม่เรามาจูนเข้าหากันครับก็วันนี้เหมือนที่ท่านรองไกรสอนได้ทำเรียนนะครับว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยประชารัฐเนี่ยจะเดินหน้าก็คือการมีส่วนร่วมของพี่น้องทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็อาศัยกลไกของที่เราวางระบบไว้นะครับและความเข้มแข็งของกลุ่มเองสุดท้ายก็คือประชาชนเนี่ยนะครับจะต้องเป็นผู้ที่บริหารจัดการเองภายใต้การสนับสนุนการกำกับดูแลของทางฝ่ายราชการเท่านั้นนะครับสิ่งที่ท่านรองไกรสอนยกตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับโครงการกิจกรรมเรื่องของ Green Market เพชรบูรณ์เนี่ยก็คือเรื่องผักปลอดภัยนะครับผักที่แทนที่เราจะส่งขายตลาดไทยซึ่งราคาอย่างคณะเนี่ยคณะฮ่องกงเนี่ยที่วางเนี่ยนะครับวันนั้นผมกับท่านรองไกรสอนก็ไปเยี่ยมกลุ่มที่บ้านน้ำดุกใต้ถ้าส่งตลาดลมสักทั่วๆไปเนี่ยกิโลละประมาณ20บาท20บาท แต่ว่ามาส่งที่สากลของเราที่เป็นสมาชิกนะครับที่อยู่ในกลุ่มของกรีนมาร์เก็ตของเราเนี่ยก็เรามาตัดใบอย่างตัดตรวจคุณภาพ QC เรื่องของสารตกค้างตรวจเองทุกอย่างชุดน้ำยาเรามีตรวจเองเรียบร้อยครับขึ้นมาเป็น79บาทหรือ80บาทงั้นมูลค่าเนี่ยจะเห็นว่าชัดเจนว่ามันแตกต่างกันมากขึ้นมา 80% ใช่ฮะแล้วก็7วันเนี่ยเคลียร์บินกันค่ะสหกรณ์ก็จะชำระเงินให้กับเกษตรกรเกษตรกรยิ้มได้รับเงินอยู่ในมือเกษตรกรถ้ามาส่งแทนที่ต้องไปส่งเองหรือไปขายเองแล้วก็ได้แค่20บาทแต่ถ้าเกิดเราทำผักคุณภาพจะขึ้นราคาไปเป็น3เท่าเลยทันทีว่าจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนว่าถ้าหากว่าพี่น้องรวมกลุ่มกันเนี่ยนะครับแล้วก็ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมพวกเราเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราเดินเองได้แล้วก็การมีส่วนร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องตลาดเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่านี้ถ้าว่าตลาดเขามีความมั่นใจนะครับอย่างเช่นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตของเครือเซ็นทรัลนะครับต่อไปก็ยังมีทั้งโลตัสทั้งในส่วนของทิสโก้โลตัสของแมคโครอะไรเขาก็ยินดีซึ่งในแต่ละตลาดเนี่ยเขาก็จะมีเกรด A พรีเมียมขึ้นไปอย่างนี้ B นะครับ Cถ้าเกิดตกเกรดก็คือไปขายที่ตลาดปกติของท่านที่เคยขายที่หลงสักเขาก็ยินดีที่จะซื้องั้นแต่ว่างั้นราคาก็อาจจะแตกต่างอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับภาพรวมเป็นตอนนี้ผมอยากรู้บ้างแล้วครับว่าในกรีนมาร์เก็ตเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรที่เราได้มีส่งเข้ามาในกรีนมาร์เก็ตนะครับทั้งเรื่องของที่เราเห็นด้านหน้านี้เลยไม่ว่าจะเป็นทั้งผลไม้แล้วก็ผักอยากถามท่านเกษตรจังหวัดครับตอนนี้พืชผักที่จังหวัดเพชรบูรณ์ปลูกได้แล้วก็ส่งออกได้ดีเลยนะครับมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวอย่างนี้นะครับคือของเพชรบูรณ์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นจุดแข็งอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกครับอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการปลูกผักเมืองหนาวของเราปลูกได้เยอะมากนะครับเราก็ปลูกอยู่ในเขตเนี้ยอยู่ประมาณสัก10ชนิดนะครับโดยเฉพาะกระหล่ำกระกาดขาวคะน้าเหล่านี้นะครับอันนี้เป็นพืชหลักของเราที่เราส่งออกตลาดนะครับแล้วก็ส่วนเนี้ยที่เรากำลังทำกันอยู่ตอนนี้คือที่ท่านรองบอกนะครับคือเราทำสากลที่ผ่านน้ำดุกใต้นะครับเราได้ความร่วมไม้ร่วมมือจากหลายรูปฝ่ายนะครับโดยเฉพาะในส่วนของเกษตรเองเนี่ยของสำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสักหล่มเก่าเขาคอน้ำหนาวเหล่านี้นะครับเราจะสนับสนุนโครงการกินมาร์เก็ตของเราก็คือการทำเรื่องของเกษตรปลอดภัยเกษตรปลอดภัยในที่นี้เราก็เน้นไปที่ผักเนี่ย เรามีเกษตรกรที่ได้รับ GAP เนี่ยประมาณ300รายใน3อำเภอเนี่ยนะครับ300รายแล้วก็อย่างสมาชิกที่น้ำดุกเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ100รายซึ่งได้ GAP เป็นคุณภาพที่เป็นเหมือนกับมีใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตรแล้วว่าเนี่ยเป็น GAP นะท่านมาเข้าที่นี่ได้อย่างเงี้ยนะครับผมสนับสนุนเรื่องของกรีนมาร์เก็ตอย่างนึงก็คือว่าในส่วนของกระทรวงเกษตรเองเนี่ยนะครับตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่เราทำเรื่องของพืชผักอาหารปลอดภัยเนี่ยนะครับพืชผักปลอดภัยของเพชรบูรณ์นี่เป็นยุทธศาสตร์แรกของจังหวัดเนี่ยเราตั้งเป้าไว้อย่างนี้ในปี559เนี่ยเรามีอยู่ประมาณ 2,000 รายนะครับที่เราทำแต่เพื่อพืชผักเนี่ยเราอยู่ตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ300รายซึ่งตอนนี้
อยู่ในระหว่างของการเตรียมการอีกร้อยลายส่วนปีหน้าเนี่ยปีหน้าปี60เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่เกษตรกรที่ได้รับ GAP ประมาณ 2,500 ลายแต่เฉพาะพืชผักคือ 1,000 ลายใน 1,000 ลายเราก็จะเน้นไปตรงที่ตอบสนองกับ Green Market นี่แหละนะครับ Green Market ก็คือว่าจะมีการรวมกลุ่มอย่างที่นครปฐมอย่างที่วังชมพูนะครับอย่างที่น้ำดุกที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยขยายตัวให้มากขึ้นรับสมาชิกมากขึ้นเพราะตอนนี้จากที่ท่านผู้ว่าท่านรองไปเยี่ยมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะฮะผักเราเหมือนก็จะไม่พอต่อความต้องการของท้องตลาดคือไม่พอขายไม่พอขายไม่พอขายเพราะนั้นตัวสหกรณ์ต้องรับสมาชิกเพิ่มสมาชิกเพิ่มที่สมาชิกที่จะเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยต้องมีใบรับรองว่าท่านมี GAP นะในอนาคต3ปีท่านรองท่านผู้ว่าบอกว่าต่อไป3ปีข้างหน้าคุณจะต้องเป็นอินทรีย์ต้องตั้งกระเป้าไว้กันเลยนะครับแต่ในระหว่าง3ปีถ้าคุณ GAP คุณไม่ผ่านเนี่ยคุณต้องออกจากกลุ่มนะต้องเป็นอย่างนั้นทีนี้เขาเป็นนี้พวกเราในฐานะผู้ปฏิบัติในทางปฏิบัติในส่วนของกระทรวงเกษตรเองก็ต้องออกละว่าทำยังไงเราก็ต้องไปเริ่มขั้นตอนการทำจีบีตั้งแต่เริ่มแรกมันมีอยู่8ขั้นตอนครับอยู่ในขั้นทุก8ขั้นตอนเนี่ยก็จะมีการจดการตรวจสอบทุกขั้นตอนให้ความรู้จนกระทั่งถึงไปตรวจสอบแปลงว่าตรวจสอบคุณภาพผักว่าได้ละมีสารเคมีตกค้างอยู่ในระดับที่ไม่เกินหรือไม่มีเลยเนี่ยนะครับก็จะออกเป็นบัญชีให้ซึ่งหน่วยงานตรงเนี้ยก็จะมีทางสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยงานที่รับสมัครหน่วยงานที่เข้าไปตรวจในระดับแรกคือให้ความรู้เนี่ยก็จะมีทั้งพัฒนาที่ดินทั้งเกษตรทั้งวิทยากรมวิชาการเข้าไปให้ความรู้พอให้ความรู้เสร็จการปฏิบัติพอหลังจากเก็บการปฏิบัติเกษตรกรทำเองอย่างที่ท่านรองว่านะเพราะงานบางครั้งเกษตรกรมักจะคิดว่าหลวงจะไม่ให้อย่างเดียวนะครับตอนนี้เกษตรกรต้องทำเองพอทำเองเสร็จเรียบร้อยพอผลผลิตออกมานี่ปุ๊บทางกรมวิชาการก็ต้องไปตรวจละไปตรวจจะใช้โดยวิธีแลบหรือจะใช้โดยมันนวดหรือจะใช้น้ำยาอะไรก็แล้วแต่ผักของคุณออกมาแล้วมันผ่านไหมถ้าผ่านก็ได้จีบเพราะในขั้นตอนตรงนี้จะใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับแต่ว่าเราตั้งเอาไว้เฉพาะผักเนี่ยพันลายทีหน้าเพราะว่าจะไปตอบสนองเรื่องของฟินมาร์เก็ตผมเพิ่มเติมนิดนึงครับเรื่องของประชารัฐประชารัฐเนี่ยที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ในนามของกระทรวงเกษตรเลยเนี่ยได้รับนโยบายหลักเลยก็คือว่าทำเรื่องของแปลงใหญ่ในรูปของประชารัฐโดยหลักจริงๆก็คือว่ามีอยู่ 3-4 ส่วนอย่างที่ท่านรองบอกนะครับมีภาคเอกชนมีภาคเกษตรกรมีภาคราชการที่เข้าไปร่วมมือร่วมกันทำเนี่ยนะประชารัฐของเราทำรูปแปลงใหญ่มีอยู่4มี5แปลงนะครับอย่างที่น้ำดุกนี่ส่วนหนึ่งละที่เราไปทำตอนหลังมาก็เป็นสหกรณ์จากวิสาหกิจก็เป็นสหกรณ์นะครับอย่างที่ทับเบิกเราตอนนี้เป็นสหกรณ์ละนะครับที่ลมสักเราทำเรื่องข้าวเป็นข้าวแปลงใหญ่มีพื้นที่ประมาณสัก 3,000 ไร่เกษตรกรประมาณสัก100กว่าไร่200ไร่นะฮะรวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกข้าวตรงเนี้ยได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากสมาคมโรงสีข้าวเพชรบูรณ์ท่านประธานหอประธานสาขากรรมจังหวัดได้เป็นตลาดให้เรารับซื้อตลาดแต่ว่าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของทางสภาอุตสาหกรรมนะครับว่าจะต้องเป็นข้าวพันธุ์ขาวกอนะเป็นข้าวสารตะตองนะอย่างเงี้ยนะครับถ้าพันธุ์นี้ได้มาถ้าปลูกพันนี้เราทางโรงสีจะรับซื้อคืนทั้งหมดนะครับสภาอุตสาหกรรมจะสนับสนุนเรื่องของงบประมาณเนี่ยนะครับตอนนี้เราทำไปแล้วที่ท่าอีบุญท่าบ้านติ้วเนี่ยนะที่ลงสัตว์ทำไปแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เราทำก็คือเรื่องของ ข้าวโพดแปลงใหญ่ที่ชนแดงอันนี้เราได้ความร่วมมือจากทางบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยนะฮะบริษัทซื้อพืชไร่ของประเทศไทยใหญ่ๆของบริษัทรับซื้อผลผลิตทั้งหมดเกษตรกรประมาณ200ไร่ตรงนั้นเขารวมกลุ่มอยู่ก่อนแล้วคือเป็นวิสาหกิจแล้วก็เป็นสหกรณ์อยู่แล้วนะครับเป็นแปลงใหญ่แล้วก็เป็นแปลงใหญ่ต้นแบบแล้วอีกที่นึงก็คือที่วิเชียรบุรีอันนั้นเราใช้โครงการพระราชดำริคือทำเรื่องข้าวก็จะเหมือนกันหลักการก็เหมือนกันเลยเรื่องของประชารัฐที่เหมือนกันเลยนะก็จะมีสภาสหกรณ์ทำสภาสมาคมโรงสีรับซื้อเป็นรัฐตลาดได้หรอกเพราะนั้นในอีก2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับผมคิดว่าเพชรบูรณ์เนี่ยในเรื่องของประชารัฐในเรื่องของแปลงใหญ่จะต้องขยายเพื่อจะตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของจังหวัดอันแรกก็คือเรื่องของเกษตรปลอดภัยทั้งหมดแปลงใหญ่ที่ว่าเนี่ยมันจะมีเป้าอยู่อย่างข้าวเนี่ยเราตั้งไว้500ลายที่จะต้องมี GAP ข้าวนะครับพืชผัก 1,000 ลายอย่างที่บอกนะครับผลไม้เป็นมะขามเป็นมะม่วงเป็นส้มโอเนี่ยประมาณ500ลายนะครับรวมๆแล้วก็คือ 2,500 ลายใน 2,500 ลายอย่างน้อย 80% ของ 2,500 ลายเนี่ยเกษตรกรต้องรู้จักขั้นตอน GAP ทั้งหมด
แล้วผลผลิตออกมาต้องมีตลาดรองรับพอสมควรนะครับอันนี้นี่คือแนวทางที่เราทำอยู่ในเพชรบูรณ์ปัจจุบันครับอย่างจะเน้นในเรื่องของพืชผักนิดนึงพืชผักเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ว่าท่านรองก็ดีนะให้ความสำคัญเรื่องนี้มากเพราะมันเป็นอาหารที่เราทานกันทุกวันนะครับตรงนี้เราให้ความสำคัญคือเราดึงหน่วยงานจากอย่างของมน.อย่างเงี้ยครับอย่างของศูนย์บริหารสัตว์พืชที่ษณุโลกลงมามีส่วนร่วมมีส่วนร่วมกันเอามาทำตรงนี้ร่วมกันเพื่อที่จะให้มันเป็นรูปร่างให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลผลิตที่ปลอดภัยจริงๆก็ส่งตลาดนะครับเพราะปีนึงมูลค่าปีนึงไม่ต่ำกว่าถ้าดูตามตัวเลขที่ทางเจ้าหน้าที่ให้มาเนี่ยคือ1,700กว่าล้านต่อปีเยอะมากเฉพาะพืชผักอย่างเดียวนะเพราะนั้นตรงเนี้ยแล้วมันเป็นอะไรที่กินท่านทันทีนะถ้ามันไม่ปลอดภัยคนที่กินก็ไม่อันตรายด้วยแล้วก็ปลอดภัยตั้งแต่ผู้ปลูกด้วยผู้ปลูกไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกายนะคะฟังมาเนี่ยแสดงว่าโครงการนี้ไม่ใช่แค่ส่งเสริมในเรื่องของการขายการส่งออกตลาดนะครับแต่เริ่มต้นตั้งแต่การผลิตเลยลงไปให้ความรู้เลยก็ทราบว่าทางด้านพัฒนาการจังหวัดเนี่ยก็ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการฟีดมาร์เก็ตด้วยใช่ไหมครับเราได้มีส่วนร่วมหรือการพัฒนาอย่างไรบ้างครับครับในเรื่องของกินมาร์เก็ตนี่เราก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมของผักผลไม้ที่ทางท่านรองไกรสอนดำเนินการนะครับซึ่งส่วนนี้มันจะอยู่ในเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปอย่างหนึ่งที่เราร่วมที่จะพัฒนาให้มีคุณภาพที่ดีปลอดภัยนะครับแต่จริงๆผมอยากนำเรียนในเรื่องของสารพลังประชารัฐนะครับซึ่งทางส่วนกลางเนี่ยได้มอบให้พัฒนาการจังหวัดแล้วก็สำนักงานจังหวัดเนี่ยเป็นเลขาในการขับเคลื่อนซึ่งการสานพลังประชารัฐเนี่ยเป็นเรื่องของการรวมพลังของภาคเอกชนภาครัฐนะครับภาคประชาสังคมภาควิชาการและก็ภาคประชาชนเนี่ยมาทำงานเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้แก่สังคมทำให้ประชาชนมีความสุขนะครับตอนนี้เนี่ยจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราเนี่ยได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนภาควิชาการเนี่ยอย่างเต็มที่พร้อมแล้วครับตอนนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยจะมีการเปิดการระดมหุ้นกันในวันที่11สิงหาคมเนี่ยนะครับซึ่งข่าวเนี้ยกระจายไปทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วเป้าในการที่จะดำเนินการรวมหุ้นกันของจังหวัดเรามีทั้งหมด 4,000 หุ้นเนี่ยเราคาดว่าได้มีโอกาสได้ถึงแน่นอนนะครับแล้วเราก็จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นนะครับในวันที่24สิงหาคมนะครับเราก็จะจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีกันในเฟสที่3นะครับในช่วงของเดือนกันยายนนี้ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสที่จะให้ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเนี่ยไปช่วยในการพัฒนาในเรื่องของกิจกรรมทั้ง3กิจกรรมไม่ว่าในเรื่องของกิจกรรมทั้งด้านการเกษตรด้านแปรรูปด้านการท่องเที่ยวเนี่ยให้ไปสู่เข้าถึงปัจจัยในการผลิตได้เข้าถึงในเรื่องของการตลาดได้นะครับแล้วก็การบริหารจัดการซึ่งจะอาศัยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเนี่ยเป็นผู้ให้การสนับสนุนขับเคลื่อนเต็มที่เลยครับและในส่วนของการแปรรูปนะคะเพราะว่าท่านผู้ว่าพูดถึงเกษตรปลอดภัยไปแล้วเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปแล้วและการแปรรูปตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอ๋อการแปรรูปนี่มันส่วนใหญ่ของเราก็จะเน้นเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์โอท็อปทั้งหลายนะครับ อยากนำเรียนว่าผลิตภัณฑ์โอท็อปปีนี้เนี่ยเราส่งเข้าไปสู่ระบบของการคัดสรรเนี่ยกี่ดาวคะท่านเราได้5ดาวเนี่ยถึง15 15ผลิตภัณฑ์นะครับเยอะมากปีนี้ได้เยอะมากแสดงว่าการพัฒนาโอท็อปของเราปีนี้ได้ผลดียิ่ง4ดาวก็30กว่า32ผลิตภัณฑ์แล้วไม่ได้มีคุณภาพอย่างเดียวถึงได้5ดาวมาต้องมีสตอรี่มีเรื่องราวด้วยครับมีครบทุกด้านไม่ว่าจะส่วนประกอบภาคกอภาคขอภาคคอของเขานะครับที่เขาจะให้คะแนนกันนะครับเราผ่านในส่วนกลางมาแล้วแล้วก็การคัดสรรปีนี้นี่มี2รุ่นครับที่ผ่านมาเนี่ยคัดสรรประกาศผลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมีการคัดสรรรุ่นที่2มาอีกจะขยายไปว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยอย่างผู้ประกอบการของเรามี300กว่ารายเนี่ยผลิตภัณฑ์มีทั้งหมด900กว่ารายไอ้900กว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยผู้ประกอบการ1รายเนี่ยจะขยายให้เข้านำผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรได้3ผลิตภัณฑ์
จากเดิมเมื่อก่อนเนี่ยมีกำหนดไว้ว่ามีเงื่อนไขว่า1รายต่อ1ผลิตภัณฑ์ตอนนี้จะขยายไปเพิ่มเป็น3ผลิตภัณฑ์ก็คือมีผลิตภัณฑ์เดิมอยู่แล้วแล้วเขาต่อยอดขึ้นมาอีกแล้วก็เสนอเพิ่มเติมได้ด้วยแต่ละรายเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะผลิตโอท็อปเนี่ยหลายผลิตภัณฑ์แต่ก็มันก็อยู่ในลักษณะเดียวกันนะครับแต่มีหลายอย่างครับผมก็ได้ฟังอย่างนี้แล้วก็อิจฉาคนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่ทุกหน่วยงานเนี่ยมาร่วมกันพัฒนาโดยเฉพาะสินค้าที่มาจากพื้นถิ่นเลยของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับใช่นะคะโดยผ่านศักยภาพหลักๆของจังหวัดนะคะมีสินค้าทางการเกษตรเยอะเราก็ทำให้เป็นปลอดภัยนะคะและอนาคตเนี่ยจะเป็นอินทรีย์ท่านผู้ว่าตั้งเอาไว้ว่าจะเป็นเกษตรแบบอินทรีย์เนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดคะท่านก็คงจะต้องมีเฉพาะคุณภาพนะครับเพราะนั้นเราคงจะไม่วางเป้าหมายไว้แบบเยอะต้องดูผลงานว่า3ปีเนี่ยถ้าเขาทำได้ตามมาตรฐานอย่างที่รองเลขาธิการท่านเกษตรจังหวัดได้บอกว่าถ้าทำได้มันจะเข้าสู่การเป็นอินทรีย์ฉะนั้นอยู่ที่ความตั้งใจของเกษตรกรแล้วก็เรื่องของกลุ่มที่จะช่วยกันทำด้วยเพราะฉะนั้นทางราชการจะสนับสนุนส่งเสริมอย่างเดียวก็คงไม่สามารถทำได้ถ้าเกิดเกษตรกรไม่มีความตั้งใจที่จะทำนะครับตรงนั้นก็ต้องเป็นต้องใช้ระยะเวลาผมอยากจะเรียนว่าจังหวัดเองนะครับได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจนนะครับโดยร่วมกับทุกภาคส่วนในการที่วางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีผมเรียนว่าในปีหน้าเนี่ยปี60เนี่ยจากที่เราได้คุยกันเราจะสานพลังประชารัฐในการกับเคลื่อนอย่างไรในด้านของการเกษตรปลอดภัยต่างๆเหล่านี้นอกจากกลุ่มความรู้วิชาการที่ทางเกษตรจะรับผิดชอบแล้วในด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาแหล่งน้ำนะครับปลูกผักก็ต้องมีน้ำใช่ไหมครับนะครับเพราะนั้นเราก็จะเพิ่มเรื่องของการใช้ศักยภาพน้ำใต้ดินที่มีอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะในเขต4อำเภอที่เป็นแหล่งปลูกพืชผักหลักของเราคืออำเภอลมเก่าลมสักอำเภอเมืองนะครับแล้วก็บางส่วนของทางด้านของอำเภอวิเชียรบุรีซึ่งอยู่ทางด้านล่างที่มีพื้นที่ลุ่มต่ำก็จะมีน้ำดีนะครับเพราะนั้นในส่วนของการเจาะน้ำใต้ดินเนี่ยเราก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของเรื่องของน้ำใต้ดินนำน้ำใต้ดินจะเห็นว่าช่วงที่ดูแลปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้งเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าเราวางแผนการใช้น้ำเราใช้ศักยภาพที่มีแล้วก็เกษตรกรให้ความร่วมมือครับว่าพื้นที่ใดงดการปลูกข้าวนาปังที่ท่านเกษตรไปพูดคุยปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเป็นพืชใช้น้ำน้อยแทนก็เลยทำให้การบริหารจัดการน้ำปีแล้วเนี่ยในช่วงฤดูแล้งเนี่ยก็สามารถบริหารจัดการได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์การพัฒนาเรื่องของแหล่งน้ำเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญมาโดยตลอดเพราะว่าเพชรบูรณ์เป็นเมืองเกษตรเพราะนั้นสิ่งที่เราละทิ้งไม่ได้เลยก็คือการดูแลรักษาเรื่องของแหล่งน้ำเรื่องของการเพิ่มแก้มลิงการนำน้ำใต้ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับค่ะนี่ก็เป็นโครงการดีๆนะครับในโครงการของประชารัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เน้นทั้ง3ด้านเลยคือด้านการเกษตรนะครับการท่องเที่ยวแล้วก็การแปรรูปผลผลิตด้วยนะครับค่ะแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มีอะไรจะกล่าวเพิ่มเติมอีกบ้างไหมคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ขายจะเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดนะคะหรือว่าใครอาจจะไม่สะดวกเดินทางมาติดต่อเราได้ไหมให้ไปส่งสินค้านะคะหรือว่าในรูปแบบอื่นๆให้ท่านรองฝากคุณผู้ชมได้ชมรายการด้วยค่ะคืออยากจะกล่าวเรียนอย่างนี้นะว่าตอนนี้กระแสหลักของโลกเนี่ยนะมันจะมีด้วยกันไม่กี่เทรนด์อันแรกคือเรื่องสิ่งแวดล้อมถ้าผลผลิตหรือกิจกรรมใดที่มันมีปัญหากับสิ่งแวดล้อมจะต้องถูกตั้งคำถามแล้วก็ถูกต่อต้านค่อนข้างเยอะอันที่สองก็คือสังคมไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเสร็จแล้วผู้สูงอายุเนี่ยทำมาหากินมาตลอดชีวิตนะมีเงินเก็บกำลังซื้อสูงที่สำคัญเนี่ยรักแล้วรักเลยไม่เหมือนวัยรุ่นเนี่ยแฟชั่นเปลี่ยนทุกปีฮะแต่ถ้าเราสามารถสร้างแบรนด์นะสร้างความรับรู้ให้กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนอกจากกำลังซื้อสูงเมื่อเขาประทับใจมีความจงรักภักดีผมว่าความยั่งยืนก็ที่สำคัญคือว่าในอดีตนั้นเราปล่อยชาวบ้านสู้กันตามยถากรรมมานานแต่วันนี้เพชรบูรณ์ภายใต้การนำของท่านผู้ว่าเราจะคิดใหม่แล้วทำในเรื่องเอาหลักการใหม่ๆเข้ามาปรับใช้
แล้วเรามาดูผลแล้วที่สำคัญที่สุดเรื่องการเกษตรเนี่ยเราท่านผู้ว่าก็ไม่ได้คิดใหม่นะมันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านทำกันอยู่แล้วต่อยอดเราต่อยอดผมยกตัวอย่างว่าอย่างเพชรบูรณ์ที่ท่านเห็นผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะฮะคือว่าเป็นส่วนเดียวแค่นั้นแหละนะครับจริงๆเราปลูกได้เยอะเพราะชาวบ้านมีทักษะค่อนข้างสูงไปถามชาวบ้านว่าปลูกได้กี่กิโลชาวบ้านบอกอย่าถามเป็นกิโลต้องถามเป็นตันนี่คือทักษะของคนเพชรบูรณ์ฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเราไปด้วยกันทุกภาคส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เราจะเป็นแหล่งผลิตอาหารไม่ใช่เลี้ยงเฉพาะประเทศไทยเป็นครัวโลกจะเป็นครัวโลกในอนาคตและเป็นครัวโลกที่มีคุณภาพด้วยครับโหนะคะเห็นไหมคะกรีนมาร์เก็ตจะพัฒนาเป็นสินค้าทางการตลาดที่จะป้อนสู่ตลาดโลกเลยไม่ใช่ระดับประเทศอย่างเดียวแล้วนะคะและในช่วงสุดท้ายของรายการนี้นะคะตอนแรกจะแจกเสื้อพักตับ3รางวัลแต่ตอนนี้พี่อ้อมเปลี่ยนใจละเป็น4รางวัลเลยนะคะให้แต่ละท่านหยิบผู้โชคดีหนึ่งเลยค่ะเชิญค่ะครับและสำหรับวันนี้นะคะในการถ่ายทำรายการค่ะต้องขอขอบคุณหอวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์และทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยค่ะครับตอนนี้เราก็ได้รายชื่อของผู้โชคดีนะครับที่จะได้รับเสื้อพักตับกันแล้วค่ะมีใครบ้างคะคุณพิพัฒน์คนแรกนะครับก็คือคุณนิรุธทองสุขนะครับก็เป็นชาวจังหวัดพิษณุโลกนะครับบอกว่าจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนึกถึงก็นึกถึงมะขามหวานนะครับมีคนแรกนะครับคนต่อมานะครับก็มาจากจังหวัดสุโขทัยเลยครับก็คือคุณเติมจิตแก้วแดงนะครับเช่นเดียวกันนึกถึงมะขามหวานนะครับนึกถึงจังหวัดเพชรบูรณ์นึกถึงมะขามหวานด้านหลังของเราเนี่ยตอบมะขามหวานเลยนะจุดเช็คอินต่อมาจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็คือคุณเชื้อนแสนดานะครับนึกถึงเขาคอครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับก็คือที่อยู่ใน12เมืองที่ต้องห้ามพลาดใช่คุณธีรพงษ์แก้วมณีจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเช่นเดียวกันนึกถึงเขาคออ๋อโหนะคะและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ร่วมทั้ง4ท่านนะคะที่มาพูดคุยประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการต่างๆบ่งบอกถึงศักยภาพด้านการทำงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะครับแล้วก็วันนี้เวลาของรายการบอกข่าวแล้วเรื่องหมดเวลากันแล้วครับเราลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดินข้ามโคลนตมกลับไปตรงลมรักสาวอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์แม่คิวต่อ